สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม Farming Tale โจทย์เงื่อนไขก็คือว่าจะทำอย่างไรให้ซื้อไก่ได้ถูกเอ้า มันจะมีเลือกได้ด้วยเหรออ๋อก็ไม่รู้นะเห็นมันมีวิธีกันอยู่นะครับสำหรับใครที่ไม่รู้หรือใครที่ไม่ทราบไปทีนี้ก็อาจจะไปถือของแพงและถือเขาเรียกว่าถือดอยอยู่ก็อาจจะเป็นได้แต่ถ้าใครสนใครที่ซื้อเพื่อจะเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับก็มันแค่เพิ่มระยะคืนทุนก็เท่านั้นเองแต่ถ้ากรณีที่อยากจะซื้อถูกคืนทุนไวตอนนี้มันมีอีกวิธีนึงคือต้องเข้าไปซื้อในตัวเกมการซื้อในตัวเกมจะต้องมีตัว SET ในการแลกเข้าซื้อแต่การซื้อ SET จะทำอย่างไรเราจะต้องดูเข้าไปที่เว็บตรงไหนอันนี้จะต้องรู้กันนะครับอ่ะอันดับแรกก็ต้องเข้ามาในเกมในเกม farmingtale.io ก็เดี๋ยวจะเข้าทำลิงก์ไว้ข้างล่างนะจ๊ะกดเข้าไปเดี๋ยวนี้เขาห้ามพูดนะจ๊ะอันตรายตรงนี้ก็มาอ่านเกี่ยวกับรายละเอียด Open Pack นี้มันหมดไปแล้วนะโอ้บายแพ็คหมดแล้วไม่ต้องดูได้แค่ไวเปอร์นะครับไวเปอร์มันดียังไงก็คือมาดูตรงนี้รายละเอียดของเกมนั่นเองนะครับผมก็คร่าวๆเขาก็บอกว่าอันเนี้ยจะเป็นการช่วยเหลือผู้คนในอิตาลีที่ทำฟาร์มไว้แล้วก็เราจะเอารายละเอียดของเกมพวกนี้มันจะบอกว่าคุณสามารถซื้อ NFT ที่เป็นสินค้าจริงๆได้ด้วยนะครับก็ไปซื้อน้ำผึ้งไปซื้อไอ้ต้นอะไรไม่รู้อันนั้นน่ะฟลังอะไรนั่นทุกอย่างนะนะเป็นยาฟังอ่ะแต่ที่เราจะดูก็ดูตรงนี้นะครับเนี่ยเฮนแล้วก็ครบถ้าจะเลี้ยงไก่ตอนนี้ที่ทำรายได้อย่างเดียวคือเลี้ยงไก่ซื้อไว้3อย่างโรงบ้านสีทองไก่แล้วก็โรงไก่3อย่างก็จะทำรายได้ได้นะครับแต่ผมจะสอนซื้อแค่อันเดียวอีกอันนึงคุณต้องไปซื้อในเพราะถ้าซื้อโรงไก่ในที่ผมจะบอกคือมันแพงนะครับเข้ามาในเกมซื้ออย่างเดียวเข้าไปยังไงก็เข้าไปปุ๊บก็เดินออกมาหน่อยให้เห็นบรรยากาศท้องทุ่งนาของเราปัญหาของมันนี่คุณก็เกิดมาคุณก็เดินมาจากฝั่งบ้านปรานู้นมาอย่างปรานี้นะครับเดินมาเจอกับรถคันนี้คนนี้ไว้ทำอย่างเดียวคือตอนนี้เข้าไปขับไม่ได้เข้าไปกดแล้วก็กดคลิกเพื่อจะเก็บเกี่ยวนะครับแต่ผมไม่มีผมเป็นคนจนคนหนึ่งเรายังไม่มีไก่ไว้เก็บเกี่ยวถ้าผมจะซื้อผมก็ต้องเดินมาตรงนี้มันจะเดินสะดุดอะไรนักหนาอ่ะกดปุ่ม E กดปุ่ม E เขาจะเลื่อนลดเสียงอะไรได้นะเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมบอกไปเขาจะบอกไว้ตอนเข้าเกมแล้วบอกกดปุ่ม E เพื่อที่จะเพิ่มลดเสียงนะครับก็คุณก็อยากได้อะไรเสียงดังให้ก็แล้วแต่ผมอยากได้เสียงคลอเบาๆนะครับผมก็กดทีนี้กดผมอีกทีนึงก็จะหายไปแล้วก็คุณก็จะเลื่อนตัวละครได้แต่ถ้ากดอีกทีนึงก็จะเลื่อนแล้วก็กดนะครับเห็นไหมคุณจะสังเกตดูแค่เมนูเดียวอันอื่นไม่ต้องดูก็ได้ดูแค่ไก่นะครับไก่ตัวนี้ถ้าตัวอื่นก็จะแพงไปละไก่ตัวนี้ใช้เงิน 1,500 SEST นะหน่วยของมันนะครับน่าจะตัวนี้แหละไม่รู้ว่าย่ออะไร SEST T นี่อ่ะ SEST อันเนี้ยนะอ่ะแปลว่าอะไรใครบอกด้วยทีนี้ไปดูกันในตลาดว่า SEST ราคาเท่าไหร่ตอนนี้นะครับผมก็เข้าไปที่ตัวของใครไม่เคยเข้าก็เข้าไปใน Wallet แบบนี้เนาะอ่ะเดี๋ยว Wallet หน้าเข้าแบบนี้เลยกดมาปึ๊บเจอหน้าจอ Wallet อย่างนี้กดไปที่ D App กดไปที่อันนี้อ้อมป่ะเนี่ยอังกอร์ ALC มีไหมตรงนี้ไม่มีเหรอ เข้าตรงไหนเนี่ยแต่ผมมีตรงนี้แล้วไง Biovac เหรออ๋อมันไม่มีนะอันนี้ไม่มีนะครับเข้าไปเดี๋ยวทำลิงก์ให้แล้วกันลืมไปแล้วเข้าไปตรงอังกอร์นะครับทำอยู่ description ข้างล่างนะแล้วพิมพ์ตรงนี้ครับ SEST นะครับปกติคุณจะเห็นหลายเหรียญอย่างเนี้ยซึ่งน่าจะหายากอยู่พิมพ์ไปเสิร์ชหา SEST นะครับก็จะเจอเหรียญเดียวตรงนี้จะเห็นกราฟสวยๆอย่างนี้นะครับก็วิธีการซื้อนะก็ให้เราซื้อนะครับตั้งไว้กด Market ก็ได้แล้วจะซื้อเท่าไหร่นะครับแต่คุณจะต้องคำนวณก่อนนะว่าจะซื้อกี่แว็กนะครับผม SEST นี่เขาขายเท่าไหร่เนี่ย 1,500 SEST นะน่าจะดูยากอยู่ตรงนี้นะครับ
ลิมิต 1,500 SST อ่ะดูตรงนี้แล้วกันซื้อในราคาไหนอันไหนที่ซื้อได้นะครับราคาตอนนี้มัน1,065นะเห็นไหมนะครับก็อยากจะซื้อราคานี้ก็ซื้อได้ทันทีแต่มันจะค่อยๆเก็บนะครับค่อยๆเก็บนะครับมันจะค่อยๆเก็บจนเก็บฝั่งไหนล่ะเห็นไหมด้วยความที่ไม่ค่อยชับเมนูนะครับฝั่งนี้ก็ขายแพงฝั่งนี้ก็ขายถูกนะครับอันนี้ก็น่าจะตั้งรับซื้อนะรับซื้อแต่ถ้าฝั่งนี้ก็ตั้งรอขายนะครับอันนี้ตั้งรอขายทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่จะซื้อด่วนๆเวลาราคามาร์เก็ตอ่ะมันน่าจะกดมาร์เก็ตปุ๊บมันจะวิ่งเก็บไปถึงข้างบนนะครับเก็บไปถึงข้างบนดังนั้นถ้าเราซื้อไอ้ตัว SET 1,500 มันก็อยู่มาถึงประมาณนี้นะ069ทีนี้กดลองดูซิคำนวณเท่าไหร่069เนี่ยปุ๊บเนี่ยแล้วก็เขียนว่า 1,500 ทุนของเราก็คือ1047แว็กนะครับเนี่ยทุนของเรานะครับ1047แพ็คผมก็ทำการเข้าไป1047มันจะเท่ากับ1260บาทนะอันนี้นะนี่คือกรณีด่วนๆตรงนั้นนะครับแต่ถ้าคุณเข้ามาซื้อในตัวอะโตมิกครับแล้วก็เลือกไก่นะครับเลือกที่ Animal แล้วก็เลือกพิมพ์ว่า Hen นะครับตามเอกสารที่เราบอกเมื่อกี้นะครับคุณจะซื้อไก่ในราคา 1,130 แว็กก็พิมพ์ไป1,130นี่อันนี้คือหน้าผมเปิดได้2หน้าเห็นไหมนี่คอยแก้โก้นะอันนี้ก็10260อ่ะเดี๋ยวกดดูหน่อยถูกจะถูกกี่บาท10260ลบด้วย11074 11074เนี่ยคุณจะซื้อไก่ในตัวนี้ในราคาที่ถูกกว่าไป814บาทเห็นไหมก็80กว่าแว็กแล้วอะนะครับ80แว็กประมาณโอเคไหมก็เนี่ยนะวิธีการซื้อให้ถูกเดี๋ยวสักพักมันคงจะปรับให้ค่อยๆเท่ากันนะครับเพราะอย่าลืมว่าไอ้นี้เป็นราคาที่คนตั้งขายในอะโตมิกคนตั้งขายซึ่งมันไม่ได้อ้างอิงจากราคานี้เขาอยากขายเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันอยู่ที่เข้าใจเขานะแต่นี่เขาคงไม่ได้ดูหรอกว่าอันนี้มันไปเท่าไหร่นะครับผมนะครับมันไปเท่าไหร่มันขึ้นเคยขึ้นมาถึงนี้เขาอาจจะตั้งตอนที่ราคานี้แต่มันตกลงมาหรืออะไรไม่รู้นะมันอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้มันจะมีคนนะครับอย่างพวกเราที่ได้ดูคลิปนี้แหละก็มาซื้ออาจจะมาตั้งขายแล้วมาซื้อมาตั้งขายนะครับหรืออาจจะตั้งซื้อไว้ก่อนนะครับหรือใครอยากจะเล่นก็ให้ใช้วิธีผมนะครับจะถูกกว่าแต่ตัวอื่นแพงทุกตัวนะใช้แค่ซื้อไก่อย่างเดียวแล้วกันนะครับอย่างอื่นแพงหมดเห็นไหมไอ้ลงอ่ะ 3,000 SST แต่มาดูว่าแพงจริงหรือเปล่าไอ้ลงมันนะ 3,000 SST 3,000 เนี่ยมันตั้ง 2,000 กว่าแว็กนะครับแต่ถ้าคุณมาซื้อในนี้ไอ้ลงมันก็กดบิลก็กดครบเนี่ยเลือกถูกสุดมันแค่100กว่าเหรียญก็คือ364แว็กเห็นไหมก็แพงนะครับไม่ควรทำอย่างนี้ถ้าซื้ออย่างอื่นตอนนี้นะครับจนกว่าราคามันจะไล่ไปใกล้เคียงกันโอเคเดี๋ยวยิ่งลงช้าก็จะซื้อได้ราคาใกล้กับทุนมากเกินไปคลิปนี้จะใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับถือว่าแนะนำวิธีการละกันนะครับแต่ไม่ได้แนะนำว่าให้ทุกคนจะลงทุนโดยที่ไม่ได้ศึกษานะทุกพวกเราคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนำการลงทุนอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นแค่บอกแนวทางว่าเวลาคุณจะมาซื้อเพื่อจะเล่นเกมนี้ทำยังไงให้ถูกที่สุดแค่นั้นเองนะครับอันนี้ไม่ได้แนะนำใครจะไม่ทำตามหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ทั้งนั้นนะครับไม่ได้แนะนำเลยโอเคทุกคนยังไงกด Subscribe ให้ช่องหน่อยเรามีกลุ่ม Facebook ด้วยนะไม่ใช่กลุ่ม Facebook เลยเรามีแฟนเพจ Facebook ด้วยไปกดแฟนเพจให้หน่อยก็ได้นะติดตามไว้ทางนั้นแล้วก็เรามีกลุ่ม Discordไว้พูดคุยนะครับต้นน้ำ GG ตอนนี้สมาชิกก็ 1,600 กว่าคนแล้วนะครับเข้ามากดเลือกเกมที่คุณจะติดตามไว้ได้ก็จะมีข้อความเด้งให้เราเข้าไปแต่ถ้าอยากจะเห็นทุกอันก็อดกดออไว้ได้พี่บอสบอกอย่างนั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็เวลาเมื่อมีไลฟ์ของต้นน้ำ GG ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะอยากเสนอแนะอยากจะพูดคุยอยากจะมาเปิดขิงให้ชมให้ดูก็ได้นะครับยินดีอยากเปิดแพ็คต่างๆนะโอเคทุกคนยังไงฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามทุกคนสวัสดีครับผม